สวัสดีครับสำหรับ mercola.com รีวิววันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ mechanical keyboard รุ่นใหม่ไฟแรงจาก Razer เลยครับที่เพิ่งเปิดตัวไปครับก็เป็นตัวท็อปจากทางแบรนด์เลยนั่นก็คือ Razer Handman Elite มาพร้อมราคา 8,290 บาทซึ่งเจ้า Handman Elite ตัวนี้เนี่ยจัดว่าเป็นคีย์บอร์ดพรีเมียมในพรีเมียมอีกทีนึงเพราะนอกจากฟังก์ชันการใช้งานที่ครบเครื่องแล้วเจ้าตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับสวิตช์รุ่นใหม่จาก Razer เลยครับที่เขาเรียกว่า Razer Opto นั่นเองที่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นสุดยอดสวิตช์แถมตัวนี้ก็ยังได้รางวัลมาการันตีจากหลายๆสำนักรีวิวครับไม่ว่าจะเป็น Tech Radar Extreme Hardware MMORPG Windows Central และ PC Game ก็ยกให้เป็นสุดยอดคีย์บอร์ดเกมมิ่งแล้วครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมรีวิวกันเลยครับก่อนอื่นก็มาแกะกล่องกันเลยครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวคีย์บอร์ดมีเบาะวางมือและก็คู่มือการใช้งานครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์เลยครับเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยถูกดีไซน์ออกมาเรียบๆไม่หวือหวาเหมือน Razer ตัวก่อนๆก็มาเป็นสีดำทั้งตัวครับตัดกับไฟ RGB ดูสวยเรียบๆเลยทีเดียวตัวคีย์บอร์ดก็จะออกแบบมาให้มีทรงสูงนิดๆครับเพื่อนำมาใช้ร่วมกับที่รองข้อมือที่สามารถถอดแยกได้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าที่รองข้อมืออันนี้นุ่มมากๆครับไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือนแบรนด์อื่นๆแต่อันนี้มาเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆหนังเทียมนะครับที่นิ่มมากๆแล้วก็ใช้งานได้สะดวกเลยทีเดียวครับดูที่แป้นพิมพ์ครับก็จะไม่มีกรอบครับคีย์แคปก็จะมาแบบร้อยเลยทำความสะอาดได้ง่ายจะถอดเปลี่ยนถอดซ่อมก็สะดวกครับนอกจากปุ่มปกติทั่วไปแล้วเจ้า Handman Elite เนี่ยจะมีปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้4ปุ่มทำมาเพื่อใช้ควบคุมมัลติมีเดียต่างๆครับซึ่งถ้าเราไม่อยากใช้ตรงนี้เนี่ยก็สามารถนำไปตั้งค่าปุ่มมาโครต่างๆได้ด้วยรวมไปถึงตัวคอนโทรลลิงที่ด้านขวาบนครับที่หลักๆเนี่ยใช้เพิ่มลดเสียงแต่ก็สามารถคัสตอมไมค์ไปทำอย่างอื่นได้เหมือนกันครับอย่างเช่นเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าพิมพ์รายงานเนี่ยไอ้เจ้าคอนโทรลลิงเนี่ยสามารถใช้แทนสโกลเมาส์เลยครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างอิสระก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกและหลากหลายเลยครับในส่วนของการเชื่อมต่อครับตัวคีย์บอร์ดก็จะเชื่อมต่อแบบดับเบิลยูเอสบีโดยใช้หัว USB 2หัวนะครับตัวนึงใช้เพื่อเชื่อมต่อครับและอีกตัวนึงใช้เพื่อจ่ายไฟล้วนๆเลยครับสำหรับลูกเล่นอื่นๆของเจ้า Huntsman Elite ก็จะมีพวกเกมมิ่งโหมดใช้ล็อกคีย์ที่ไม่จะเป็นเวลาเล่นเกมนะครับเผื่อบางทีนิ้วลั่นไปโดนก็จะไม่ติดครับรวมถึงการตั้งค่ามาโครออนไฟล์ที่สามารถเรคคอร์ดมาโครเองได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านซอฟต์แวร์แล้วครับซึ่งเจ้า Huntsman ตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บโปรไฟล์การทำงานเอาไว้ได้ถึง5แบบเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและแน่นอนครับก็ยังรองรับ 10 key rollover อีกด้วยและมี anti ghosting ครับก็คือสามารถปล่อยคีย์ทำงานพร้อมกันได้10ตัวแม้ว่าจะดูน้อยกว่าตัวคู่แข่ง Alloy X ครับที่เป็น N key แบบไม่จำกัดแต่10 key ก็ทางเราก็คิดว่าเพียงพอแล้วครับแล้วด้วยความเร็วในการรีเซ็ตของ Huntman ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสูงมากๆทำให้10 key rollover เนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรกับ N key เลยครับต่อไปมาดูเรื่องไฟกันครับก็มาแบบไม่มากไม่หวือหวาเท่ากับตัว Black Widow ก็จะมีแค่ตามคีย์ต่างๆครับแล้วก็ตรงขอบของคีย์บอร์ดเท่านั้นโดยมีพรีเซตพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ถึง8พรีเซตและยังสามารถเลือก Mix and Match รูปแบบของพรีเซตต่างๆเข้าด้วยกันรองรับสีได้สูงสุดถึง 16.8 ล้านสีกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวท็อปของ Razer เลยครับซึ่งก็ดูแล้วก็เป็นฟังก์ชันปกติธรรมดาครับแต่ราคาเนี่ยมันพุ่งมากถึง 8,000 เพราะว่าความลับของมันอยู่ที่สวิตช์นี่แหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องสวิตช์เรามาดูสรุปคีย์ไฮไลท์กันก่อนเลยครับโอเคครับมาดูกันต่อที่สวิตช์เลยครับสำหรับสวิตช์ที่ Razer เลือกนำมาใช้ในคีย์บอร์ดตัวนี้เลยครับก็คือ Razer Optoซึ่งเป็น Optical Switch ตัวแรกจาก Razer เลยซึ่งเจ้า Optical Switch เนี่ยก็คือสวิตช์ที่เปลี่ยนวิธีการส่งสัญญาณจากการส่งสัญญาณผ่านการสัมผัสกันของสวิตช์ทั่วๆไปเป็นการส่งสัญญาณด้วยแสงอินฟราเรดนั่นเองครับเมื่อเรากดสวิตช์ลงไปครับเส้นแสงอินฟราเรดนั้นก็จะถูกแกนของสวิตช์บังก็จะเป็นการส่งสัญญาณให้ตัวคีย์บอร์ดรู้ครับว่าปุ่มนี้เนี่ยได้ถูกกดลงไปแล้วเมื่อไม่ได้ตอบสนองกับแรงกดครับทำให้ตัวนี้เนี่ยตอบสนองได้ไวขึ้นและส่งสัญญาณเร็วกว่าสวิตช์คีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆในปัจจุบันอีกด้วยในส่วนของความทนทานก็ไม่ได้เป็นรองใครครับโดยรองรับการกดถึง100ล้านครั้งต่อตัวเลยทีเดียวในด้านของการใช้งานจริงครับด้วยการที่เป็นสวิตช์แบบออปติคอลทำให้การส่งสัญญาณเนี่ยค่อนข้างไวรวดเร็วให้สัมผัสเหมือนการใช้งานบูสวิตช์ครับรวมถึงความดังก็เช่นกันแต่ก็มีความไวพอๆกับ MX Speed เลยทีเดียวหากใช้เล่นเกมจริงๆเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างลื่นมากๆออกแรงกดเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยครับแต่ที่สำคัญเลยคือเจ้าแผ่นรองมือที่เป็นหนังมีความนุ่มและสบายเป็นอย่างมากข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวเลยครับที่ทีมงานสังเกตเลยก็คือเจ้า Razer Huntman Elite ตัวนี้เนี่ยเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดหากใครที่ไม่ชินกับคีย์ภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ถนัดครับก็สรุปกันเลยดีกว่าครับเจ้า Razer Handman Elite เนี่ยเหมาะมากๆครับสำหรับคนที่อยากจะยกระดับการเล่นเกมของตัวเองไปอีกขั้นโด
วยคีย์บอร์ดแบบ Mass Product ที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้ก็สำหรับ Laser Huntsman Elite ครับก็จะมีรุ่นแยกออกมาก็คือ Laser Huntsman ธรรมดานั่นแหละครับที่ต่างกันแค่ปุ่มมัลติมีเดีย4ปุ่มแล้วก็ที่รองแขนนุ่มๆที่ไม่ได้แถมมาให้ครับราคาก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงครับถ้าใครอยากลอง Optical Switch ครับก็สามารถเลือกได้จากรุ่น Huntsman ทั้ง2รุ่นนี้เลยครับสุดท้ายนี้หวังว่ารีวิวนี้สามารถช่วยคุณตัดสินใจเลือกเกมมิ่งเกียร์ได้อย่างดีขึ้นนะครับมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาถามเราที่ด้านล่างครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ